เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคครับวันนี้พบกับผมประภาสเลิศวิไลดำเนินรายการนะครับแนะนำช่องทางติดตามรับฟังกันก่อนครับคุณผู้ฟังที่ www.thaipbspodcast.com นะครับเรามีแอปพลิเคชันด้วยชื่อว่า Thai PBS Podcast แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านผ่านทางสถานีวิทยุภาคีเครือข่ายของ Thai PBS นะครับที่เชื่อมโยงรายการของเราไปร่วมออกอากาศนะครับให้ทุกท่านได้รับสาระความรู้ไม่หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพครับวันนี้ก็ได้กลับมาพบกันนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าห่างหายไปก็น่าจะเป็นเดือนเหมือนกันนะครับเสร็จภารกิจจากภารกิจน้ำท่วมนะครับและดินโคลนถล่มที่เชียงรายอำเภอแม่สายนะครับแล้วก็ไปติดตามสถานการณ์น้ำที่เชียงใหม่ก็ได้พบกับความเดือดร้อนของพี่น้องในภาคเหนือนะครับปีนี้หนักจริงๆแล้วก็ที่อุทัยธานีก็มีเหมือนกันนะครับน้ำป่าไหลหลากนะครับโอ้โหภัยธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นถี่แล้วก็รุนแรงกว่าหลายๆครั้งที่เราเคยพบเคยเห็นมาที่แม่สายเนี่ยบอกตามตรงเลยคุณผู้ฟังผมทำข่าวน้ำท่วมมาเนี่ย8ปี10ปีไม่เคยเจอหนักแบบนี้มาก่อนนะครับน้ำเนี่ยลดระดับลงไปแล้วแต่ว่าดินโคลนเนี่ยโอ้โหเต็มบ้านไปหมดเลยนะครับตอนนี้ก็ทราบข่าวว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นหลายคนได้กลับเข้าไปอยู่อาศัยในบ้านแล้วแล้วก็ตอนนี้หน่วยงานภาครัฐจิตอาสาต่างๆก็อยู่ระหว่างการเร่งจัดการดินโคลนที่อยู่บนถนนและท่อระบายน้ำนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับพี่น้องชาวภาคเหนือชาวอุทัยธานีนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางใต้ต้องเฝ้าระวังอย่างมากช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเตือนกันหน่อยเพราะว่ามีการแถลงข่าวที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องผักและผลไม้นะครับหลายๆท่านอาจจะได้พบเจอกับผลไม้ชนิดนี้ในตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดหรือว่าห้างสรรพสินค้านะครับช่วงนี้รู้สึกว่าจะฮิตนะครับมีหลายคนติดใจนะครับซื้อไปรับประทานกันก็เห็นมาหลายปีแล้วนะครับในการวางขายในท้องตลาดต่างๆนั่นก็คือเจ้าองุ่นชายมัสแคทนะครับองุ่นที่เป็นลูกกลมๆนะครับผิวเรียบๆเนียนๆดูน่ารับประทานนะครับถูกวางเขาเรียกว่าโพสิชันเนี่ยเป็นองุ่นไฮโซเอางี้ดีกว่าดูมีความเป็นพรีเมียมนะครับเป็นองุ่นสายพันธุ์ต่างประเทศที่มีราคาระดับหนึ่งแต่ช่วงหลังนี้ก็ราคาก็เริ่มลดลงดรอปลงมานะครับแต่ว่ารสชาติเนี่ยเขาบอกว่าอุ้ยอร่อยนะครับแต่มันมีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคแล้วก็เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชนะครับหรือว่าไทยแพนเนี่ยร่วมกับทางอย.ครับแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของความไม่ปลอดภัยในการบริโภคผักและผลไม้ครับโดยเฉพาะไอ้เจ้าองุ่นชายมัสแคทเนี่ยมีการไปสุ่มเก็บตัวอย่างครับตามท้องตลาดมาตรวจสอบพบสารพิษตกค้างกว่า95%นะครับโดยมีสารพิษที่ตรวจพบเนี่ยกว่า50ชนิดสารพิษเนี่ยบางคนบอกว่าเอ๊ะมันอยู่ที่ผิวหรือเปล่าล้างแล้วก็น่าจะเบาบางแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยไหมแต่ผลการตรวจสอบมันน่าตกใจว่าสารพิษหลายชนิดเนี่ยมันมีการดูดซึมเข้าไปในเนื้อองุ่นด้วยนะครับตรงนี้ก็อยากให้มีการยกระดับกันนะครับในการที่จะเฝ้าระวังความปลอดภัยในการบริโภคผักและผลไม้ต้องคุยกับท่านนี้ครับคุณปรกชนอูซับนะครับผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือไทยแพนครับคุณปรกชนสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับคุณปกชนครับสารเคมีที่ตรวจพบคือผลมันน่าตกใจขนาดไหนครับสำหรับเจ้าองุ่นชายมัสแคทครับก็ถือว่าน่ากังวลค่ะเพราะว่าเราเจอสารเคมีค่อนข้างจำนวนมากนะคะที่ตกค้างในแต่ละตัวอย่างแล้วก็หลากหลายชนิดมากด้วยค่ะครับผมอยากสอบถามที่มาที่ไปหน่อยครับในการที่อยู่ดีๆทำไมถึงมาตรวจสารพิษองุ่นชายมัสแคทช่วงนี้มันเป็นช่วงที่อยู่ในฤดูกาลหรือว่าเป็นช่วงที่กำลังแบบนิยมเหรอครับสำหรับผู้บริโภคใช่ค่ะถ้าเราสังเกตเนี่ยในท้องตลาดปีนี้เป็นปีที่องุ่นชายมัสแคทเนี่ยมีการจำหน่ายแล้วก็วางกระจายอยู่ทั่วไปเลยตั้งแต่ห้างโมเดิร์นเทรดลงมาจนถึงระดับรถเล่นะคะแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นเมื่อก่อนราคาอาจจะสูงแต่ว่าตอนนี้ราคาอาจจะโลละ100บาทหรืออาจจะไม่ถึง100แล้วด้วยนะคะทำใหประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยมีการบริโภคมากค่ะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้เราตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเอ๊ะความปลอดภัยขององุ่นตัวนี้สถานการณ์มันเป็นยังไงค่ะครับมีการกำหนดเป้าหมายแล้วว่าเราจะตรวจสอบองุ่นนี่คือวิธีการและแผนงานในการที่จะสุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์มาตรวจสอบนี่คือเป็นยังไงบ้างครับคุณปกชนครับ
ค่ะครั้งนี้เนี่ยเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างนิตยสารฉลาดซื้อของมูลนิธิผู้บริโภคค่ะร่วมกับไทยแพนค่ะตัวนิตยสารฉลาดซื้อเนี่ยก็จะไปสุ่มเก็บตัวอย่างค่ะจากแหล่งจำหน่ายถ้าแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆเนี่ยก็จะแบ่งได้สัก3ประเภทค่ะอันแรกก็คือห้างสรรพสินค้านะคะก็มี8แบรนด์นะคะแล้วก็มีร้านค้าที่จำหน่ายร้านขายปลีกร้านค้าในตลาดค้าส่งใหญ่ๆอีกอันนึงก็จะเป็นช่องทางออนไลน์ค่ะครับก็สุ่มมาได้24ตัวอย่างค่ะสุ่มภายในวันเดียวกันนะคะ 1-2 วันสุ่มตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยไปวิเคราะห์หาสารที่ตกค้างค่ะ419ชนิดนะคะขอบเขตที่แลบวิเคราะห์ให้เราในครั้งนี้เนี่ยคือ419ชนิดค่ะเป็นแลบที่ได้รับ ISO 17025ค่ะก็ถือว่ามีความเชื่อถือได้ทางวิชาการค่ะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอารายงานผลที่แลบรายงานมาแลบก็จะรายงานเลยค่ะว่าองุ่นแต่ละตัวอย่างนะมีสารตกค้างอะไรบ้างปริมาณเท่าไหร่เราก็จะมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามกฎหมายของประเทศไทยค่ะซึ่งตรงนี้เป็นค่าที่กำหนดขึ้นโดยกระทรวงสาธารณสุขค่ะครับผลการตรวจที่เจอนี่คือเป็นยังไงบ้างครับผลการตรวจก็คือใน24ตัวอย่างเนี่ยเราพบการตกค้างของสารเคมีเนี่ยกระจายอยู่ทุกตัวอย่างนะคะแต่ว่าพอเทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเนี่ยพบว่ามี23จาก24ตัวอย่างหรือประมาณ 95.8% เนี่ยแหละค่ะที่มีการตกค้างเกินค่าที่กฎหมายกำหนดเอาไว้แต่ละตัวอย่างเนี่ยเราจะเจอสารตกค้างเนี่ยตั้งแต่7ถึง18ชนิดค่ะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ใน7ถึง18ชนิดเนี่ยแต่ถ้าดูเฉพาะว่าไอ้ตัวไหนนะที่มันเกินมาตรฐานบ้างเนี่ยก็จะอยู่ที่ราวๆ 1-5 ชนิดต่อตัวอย่างค่ะที่เป็นสารตกค้างที่มีปริมาณเกินค่าที่กฎหมายกำหนดเอาไว้เนื่องจากมันตกค้างเกือบทั้งหมดก็แสดงว่าทุกๆแหล่งซื้อที่เราสุ่มตัวอย่างมาเนี่ยมีการตกค้างแทบจะไม่ได้แตกต่างกันเลยหมายถึงว่าจะซื้อจากตลาดราคาถูกกว่าในห้างที่มีราคาแพงกว่าเนี่ยระดับการตกค้างหรือความเสี่ยงเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันคนไทยก็จะเคยเจอกับองุ่นสายพันธุ์ที่เรารับประทานกันบ่อยๆใช่ไหมครับที่มันมีเมล็ดอยู่ด้านในด้วยแต่ก่อนก็จะมีการบอกว่าเออเนี่ยตกค้างเนี่ยมันก็ตกค้างที่ผิวนะแล้วก็ไปล้างด้วยน้ำไหลผ่านอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าด่างทับทิมเนี่ยมันก็จะช่วยเจือจางแล้วก็ทำให้อยู่ในเกณฑ์ที่บริโภคได้อย่างปลอดภัยไอ้เจ้าองุ่นชัยมัสแคทนี่คือพบที่ผิวหรือว่าที่เนื้อเลยครับคุณปกชนครับคือถ้าเราดูชนิดสารนะคะคใน50ชนิดเนี่ยมันจะมีสารอยู่ประมาณสัก35ชนิดหรือประมาณ 74% ค่ะที่เป็นสารที่เวลามีการใช้มันจะไม่ได้อยู่แค่ที่ผิวแต่ว่ามันจะถูกดูดซึมผ่านเข้าไปในเนื้อเยื่อของพืชเลยค่ะก็สารเหล่านี้เนี่ยโอกาสที่จะล้างออกเนี่ยค่อนข้างยากค่ะแทบจะทำไม่ได้เลยกับสารบางชนิดถ้าซื้อมาแล้วมันมีสารประเภทนี้ตกค้างแล้วคิดว่าการล้างเนี่ยจะเป็นคำตอบสุดท้ายในการที่จะช่วยลดความเสี่ยงเนี่ยอาจจะทำได้ไม่หมดค่ะผมก็เชื่อว่าโดยปกติแล้วผู้บริโภคก็จะรับประทานองุ่นเนี่ยน้อยคนมากนะครับที่จะปอกเปลือกใช่ค่ะใช่ ก็คือรับประทานไปทั้งลูกเลยทั้งเมล็ดเลยคราวนี้สารพิษที่ตรวจพบเนี่ยไอ้ตัวไหนที่มันมีความอันตรายที่แบบว่าโหอันนี้น่าจะปล่อยผ่านไม่ได้เลยครับคุณปกชนถ้ามีก็จะมีอยู่1ตัวอย่างนะคะที่เราพบครับสารที่เราแบนไปเมื่อปี63ค่ะคือตัวคลอไพริฟอสแต่ว่าปริมาณที่พบเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าก็ยังถือว่าเกินค่าที่กฎหมายกำหนดเพราะว่าพอเราแบนเนี่ยกฎหมายก็จะบอกว่าห้ามพบตกค้างเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงไปเลยครับอันนี้พบอยู่บ้างเล็กน้อยก็ชัดเจนว่าตอนที่เรายกเลิกการใช้เนี่ยเป็นเพราะว่าเหตุผลทางด้านสุขภาพก็คือมันจะไปทำลายพัฒนาการทางสมองนะคะปริมาณที่พบเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ออกฤทธิ์เฉียบพลันค่ะแต่ว่าระยะยาวเนี่ยอาจจะส่งผลต่อสุขภาพแต่ว่าสารอื่นๆเนี่ยต้องยอมรับว่ามันมีสารจำนวนหนึ่งเลยค่ะอยู่ที่ประมาณสัก22ชนิดเนี่ยเป็นสารที่ประเทศไทยไม่เคยใช้มาก่อนครับเราแทบไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของสารเหล่านี้เลยค่ะเพราะว่าไม่มีการประเมินความเสี่ยงด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นสารที่ประเทศต้นทางเนี่ยใช้แต่เราอ่ะไม่ได้ใช้อันนี้ต้องมีการทำงานเชิงวิชาการต่อค่ะถึงจะตอบได้อย่างชัดเจนว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าถามว่าโดยภาพรวมเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเอาไว้ก่อนนะคะในการเลือกบริโภคเนื่องมาจากว่ามันมีการตกค้างของสารหลายชนิดร่วมกันครับซึ่งในทางวิชาการเนี่ยก็ยังมีข้อจำกัดในการประเมินเรื่องความปลอดภัยค่ะอย่างไอตัวคอไฟดีฟอสเนี่ยเราก็แบนไปแล้วทำไมมันยังเข้ามาได้ครับองุ่นพวกนี้คือต้นทางมันมาจากต่างประเทศใช่ไหมครับใช่ค่ะองุ่นที่เราซื้อมาทั้งหมดเนี่ยครับคาดว่านำเข้ามาทั้งหมดล่ะค่ะแต่ว่า
มาจากประเทศไหนบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเสนอไปเหมือนกันว่าเนื่องจากเรารู้แหล่งที่มาที่ชัดเจนเนี่ยเพียงแค่9ตัวอย่างนะคะอีก15ตัวอย่างเนี่ยเราไม่รู้แหล่งที่มาซึ่งโดยหลักการเนี่ยเราควรจะต้องรู้ผู้บริโภคควรจะรู้ว่ากำลังซื้อสินค้าที่มาจากประเทศไหนแล้วก็ถ้ามีปัญหาเนี่ยมันควรจะมีระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อกลับไปจัดการปัญหาได้ครับประมาณสัก 8-9 ตัวอย่างนี่คือก็มาจากจีนใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะแต่อีก15นี่คือไม่สามารถพิสูจน์ได้เราไม่ทราบได้เลยเหรอครับว่าเอ๊ะเรากำลังรับประทานองุ่นจากประเทศไหนอยู่ไม่ทราบได้เลยค่ะโดยหลักการควรจะทราบค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยผู้บริโภคอาจจะถูกทำให้เข้าใจผิดได้ด้วยเช่นพอมันคลุมเครือแล้วหน้าตาฉลากมีความใกล้เคียงหรือว่าใช้ฟอนต์ที่ค่อนข้างไปทางเป็นภาษาญี่ปุ่นครับหรือว่าแสดงสัญลักษณ์บางอย่างให้เรารู้สึกว่าน่าจะเป็นของพรีเมียมเนี่ยผู้บริโภคอาจจะถูกทำให้คิดไปว่ากำลังกินองุ่นที่มาจากญี่ปุ่นหรือเปล่าจากเกาหลีใต้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องระวัดระวังด้วยตัวเองก่อนแต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยภาครัฐเนี่ยควรจะไปจัดการให้เรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับทำแสดงแหล่งที่มาที่ฉลากที่ชัดเจนรวมไปถึงแสดงมาตรฐานความปลอดภัยที่ชัดเจนอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะเกิดขึ้นค่ะต้องเรียนคุณผู้ฟังก่อนนะครับเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าที่คุณปลอกชนเอ่ยถึงเกาหลีหรือญี่ปุ่นเนี่ยไอ้เจ้าองุ่นชายมัสแคทเนี่ยคือจริงๆมันมีต้นกำเนิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ขององุ่นพันธุ์ผมจำชื่อไม่ได้นะครับอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วเขาก็มีการวางโพสิชันนิ่งขององุ่นสายพันธุ์นี้เนี่ยว่าเป็นเหมือนว่าเป็นราชินีขององุ่นเลยนะรสชาติอร่อยนะมีความพรีเมียมนะครับแต่ก่อนนี่โหราคาแพงมากๆเข้ามาขายช่วงประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมจำได้เลยโอ้โหราคานี่คือแต่ต้องได้ยากมากนะครับแต่เดี๋ยวนี้คือราคาถูกลงมากนะครับคุณปลอกชนเหลือโลละไม่ถึง100ครับนะครับการบริโภคมันก็เลยจะแพร่หลายกว้างขวางมากขึ้นอย่างแต่ก่อนนี่คืออาจจะได้เจอเฉพาะในห้างสรรพสินค้าแต่ปัจจุบันนี่คือตามตลาดผลไม้ตามรถเล่ค่ะเออนะครับก็มีแล้วกล่องละ60บาท80บาทกล่องละ100ก็มีแล้วก็ได้ปริมาณที่โอ้โหก็พอสมควรนะครับก็สมน้ำสมเนื้อเราจะต้องทำยังไงอะครับคุณปลอกชนครับอย่างนี้ก็คือควรจะเลิกบริโภคไปเลยเหรอครับถ้ามันมีสารพิษเยอะขนาดนี้หรือว่าจะตรวจสอบยังไงได้บ้างฮะอันแรกเลยต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นการสุ่มตัวอย่างนะคะก็คือเรารู้เฉพาะตัวอย่างที่เราเก็บมาได้แหละว่ามันมีสารที่ตกค้างสูงเกินมาตรฐานอาจจะพูดได้ว่าเป็นผลไม้ที่มีแนวโน้มมีความเสี่ยงสูงแต่ว่าไม่สามารถรู้ได้ชัดว่าทุกตัวอย่างในท้องตลาดเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างอันนี้เราตอบไม่ได้อันที่หนึ่งอันที่สองถ้าดูจากแนวโน้มเนี่ยคิดว่าพวกอาจจะต้องชั่งใจค่ะลองใช้ข้อมูลในการตัดสินใจดูว่าเราจะหนึ่งบริโภคไหมบริโภคด้วยความถี่เท่าไหร่หรือว่าใครที่เรากำลังซื้อไปให้บริโภคเช่นถ้าเป็นเด็กเล็กๆที่เขาน่าจะมีความต้านทานต่อเรื่องสารพิษเนี่ยต่ำกว่าผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยการให้ลูกหลานกินเยอะๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะหรือเปล่าอันนี้ค่ะอาจจะต้องพิจารณาอันถัดมาถ้ามันโอ้ซื้อมาแล้วยังรู้สึกโอ้เสียดายเนาะมันยังไงมันก็ซื้อมาแล้วเนี่ยครับเมื่อวานอยุธก็บอกว่าก็ต้องล้างนะไหนๆก็ซื้อมาแล้วก็ต้องล้างแล้วการล้างก็คือตัดขั้วออกเป็นทีละลูกแล้วก็แช่ในอาจจะเป็นเกลืออาจจะเป็นดังทับทิมตัวเบกกิ้งโซดาอย่างเงี้ยค่ะคแล้วก็ใช้มือถูทุกลูกอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นแล้วก็ล้างน้ำไหลตามก็เป็นวิธีการหนึ่งในการลดความเสี่ยงอย่างที่บอกว่ามันอาจจะไม่ได้ล้างออกได้ทั้งหมดแต่ว่าระยะยาวเนี่ยอาจคิดว่าผู้พกต้องใช้ข้อมูลในการเลือกซื้อเลยค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างน่ากังวลจริงๆแล้วก็ก่อนหน้านี้ไทยแพนเคยตรวจองุ่นชนิดอื่นเนี่ยรเราก็พบการตกค้างค่อนข้างสูงในองุ่นแทบจะทุกสีที่เราเคยสุ่มตรวจค่ะคุณผู้ฟังครับจากข้อมูลของอย.นะที่มีการแถลงเมื่อวานนี้เนี่ยประเทศไทยมีการนำเข้าเจ้าองุ่นชัยมัสแคทเนี่ยเฉพาะปีนี้นะครับผ่านมาประมาณ10เดือนนิดๆ นะครับในปี2567เนี่ยมีการนำเข้าทั้งหมด264ตันนะครับแล้วก็ตรวจสอบพบสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างเนี่ยไม่ผ่านมาตรฐานอยู่หลายตัวอย่างเลยในเรื่องของการตรวจสอบองุ่นที่นำเข้านะครับก็มีหลักเช่นทางรถไฟจากจีนเนี่ยในปี68ก็จะมีการพัฒนามาตรการต่างๆคุณปลอกชนทำงานอยู่ตรงนี้คิดว่าระบบที่เรามีอยู่เนี่ยมันเพียงพอแล้วหรือยังครับในการที่จะตรวจในการที่จะสืบหาต้นตอเวลาที่มันเกิดปัญหาครับยังไม่เพียงพอค่ะครับทั้งเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจความถี่ในการตรวจหรือการทุ่มงบประมาณกับเรื่องนี้เนี่ยของภาครัฐคือมันต้องมากกว่าอย.ด้วยนะคะอย.มีหน้าที่ค่ะแต่ว่าถ้า
ถ้ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้วางเป้าหมายที่ชัดเจนก็จะให้งบประมาณมาสนับสนุนเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอเหมือนกับเมื่อกี้ที่บอกว่านำเข้ามา700กว่าตันแต่ว่าสุ่มตรวจองุ่นไปสักประมาณท่านนายจำได้ไม่ถึงเมื่อวานประมาณ18ตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะตรวจไปแล้ว8ตัวอย่างไม่ผ่าน4ตัวอย่างที่เหลือยังรอผลอยู่แสดงว่าเราตรวจได้น้อยมากนะคะซึ่งเมื่อเทียบกับปริมาณการบริโภคเนี่ยมันต้องเพิ่มการตรวจมากกว่านี้เพิ่มแลบที่หน้าด่านนะคะแล้วก็ตรวจให้เข้าทันสารเคมีที่เขาใช้รวมไปถึงถ้าตรวจแล้วจริงๆเราควรจะมีระบบตรวจแล้วถ้าผ่านถึงจะปล่อยถูกไหมคะของที่ไม่ปลอดภัยจะได้ไม่เข้ามาในบ้านในประเทศแต่ถ้าปล่อยแล้วตรวจเจอทีหลังว่าไม่ปลอดภัยเนี่ยมันควรจะเรียกคืนได้อันนี้ต้องมีระบบตรวจสอบย้อนกลับและต้องมีมาตรการที่ชัดเจนว่าผู้จำหน่ายผู้นำเข้าซัพพลายเออร์จะมีความรับผิดชอบยังไงหรือผู้บริโภคจะมีสิทธิ์ยังไงเมื่อประกาศผลออกมาแล้วพบว่าองุ่นในตู้ที่เราซื้อมาเนี่ยอยู่ในล็อตนี้เราจะเอาไปคืนได้ไหมเรื่องพวกนี้ต้องทำให้ชัดเจนค่ะแล้วก็ทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อที่จะยกระดับเรื่องความปลอดภัยของผักผลไม้ในประเทศค่ะเพราะว่าผมจำได้ว่าอย่างฤดูของทุเรียนอย่างเงี้ยทุเรียนเราจะส่งไปจีนส่งไปยุโรปนี่คือต้องอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็รอการตรวจสอบรอสารพิษตกค้างอะไรต่างๆเยอะแยะมากดูเหมือนเขาป้องกันดีมากเลยกว่าผลไม้เราจะเข้าไปในประเทศเขาได้แต่มันพอมันเป็นของที่เข้ามาที่บ้านเรากลับกลายเป็นว่าเอ๊ะนี่มันเหมือนแบบว่าปล่อยเข้ามาก่อนหรอหรือแล้วค่อยมาตามตรวจทีหลังเหรอทำไมมันถึงพบได้แม้กระทั่งไอ้เจ้าสารที่เราเคยมีการแบนไปแล้วเนี่ยคือห้ามใช้เลยเนี่ยก็ยังมีอยู่ใช่ไหมครับคอร์พาริฟอร์สเนี่ยในประเทศเนี่ยไม่โดยหลักเนี่ยมันไม่ควรจะมีแล้วแต่นี่พอมันเป็นของนำเข้าเนี่ยก็ควรจะต้องเข้มข้นกับสารตัวนี้ด้วยเช่นกันค่ะแล้วที่สำคัญก็คือการประกาศผลรายงานผลต่อสาธารณะให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องปกติมากเลยทำไมเราถึงรู้ว่าบริษัทนำเข้าทุเรียนหรือส่งออกทุเรียนที่ไปประเทศจีนบริษัทไหนถูกแบนใช่ไหมคะส่วนไหนถูกแบนบ้างเนี่ยเรารู้แต่เราเนี่ยที่เป็นผู้บริโภคสมมติเราไปซื้อองุ่นมาเราคลิกดูมันควรจะมีชื่อผู้นำเข้าถ้ามีแล้วเราควรจะรู้ได้ด้วยใช่ไหมคะว่าเอ๊ะบริษัทนี้มันโอเคไหมมีประวัติยังไงเรื่องพวกนี้การเผยแพร่ข้อมูลก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะจริงๆทั้งหมดเนี่ยมันคือระบบที่เรียกว่า Rapid Alert System ค่ะซึ่งจะต้องสร้างให้มีขึ้นในประเทศไทยให้ได้ค่ะคือมันต้องเป็นแบบไหนครับแบบถือกล่องไอ้เจ้ากล่ององุ่นมาปุ๊บเนี่ยเรามี QR code เราเอามือถือสแกนปุ๊บเด้งขึ้นมาได้เลยว่ามาจากประเทศไหนเข้าประเทศมาวันไหนผ่านเทรดเดอร์ผู้นำเข้าใครอะไรอย่างนี้เลยไหมฮะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งระบบแบบนี้ถ้าเราไปคีย์ของสภาพยุโรปเราจะรู้เลยค่ะว่าตัวอย่างที่มีปัญหาตอนนี้ครับมันเป็นตัวอย่างยี่ห้ออะไรจากประเทศไหนตอนนี้สถานะสินค้าเนี่ยไปอยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็พอมี alert ปุ๊บเนี่ยทั้ง 27-28 ประเทศของสภาพยุโรปเนี่ยภายใน24ชั่วโมงเขาจะรู้ปัญหาพร้อมกันถ้าอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเนี่ยเขาจะแจ้งไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตให้ดึงออกทันทีถ้าอยู่ที่ผู้บริโภคอาจจะให้ทำลายทิ้งนะคะแล้วก็มีมาตรการที่ชัดเจนทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้แล้วก็จัดการได้อย่างรวดเร็วค่ะเรื่องพวกนี้มันควรจะเข้าถึงได้ง่ายเพราะว่าเราอยู่ในยุคดิจิตอลแล้วทุกอย่างข้อมูลมันควรจะถึงมือครับค่ะอย.บอกว่าจะยกระดับในเรื่องความปลอดภัยผักและผลไม้ในการบริโภคในประเทศมีการพูดคุยเรื่องนี้ไหมครับได้มีการเสนอไปค่ะแต่ว่าทางอย.ก็พูดถึงมาตรการที่ทางอย.เองจะเพิ่มขึ้นมาสำหรับการคล้ายๆเป็นมาตรการเชิงลงโทษผู้นำเข้าค่ะ อาจจะยังไม่ได้ตอบสนองกับเรื่องตัวระบบรับผิด alert มากนักแต่แค่บอกว่าโอเคตอนนี้ปีหน้าจะมีงบประมาณในการตรวจมากขึ้นที่หน้าด่านจะมีงบประมาณตรวจมากขึ้นสำหรับผักผลไม้ที่จำหน่ายแล้วในประเทศไทยโดยไปดูตามเขาเรียกว่าโรงคัดบรรจุนะคะครับมาตรการที่จะเพิ่มขึ้นมากรณีที่พบปัญหาหรือพบการกระทำผิดเนี่ยก็คือมาตรการทางปกครองเช่นถ้าสุ่มตรวจแล้วพบสารที่เราแบนไปแล้วเนี่ย2ครั้งต่อกันก็จะพักใช้ใบอนุญาต120วันก็เป็นเรื่องมาตรการพวกนี้มากขึ้นถ้าเกิดและผิด alert ที่คุณปลกชนอธิบายมาก็คือมันเป็นมาตรการเชิงป้องกันในการที่ก่อนจะเข้ามาในประเทศก่อนที่เราจะไปซื้อและเอามารับประทานมันเป็นเชิงป้องกันก่อนที่ปัญหาจะเกิดแต่คือแนวทางของอย.ตอนนี้คือจะเพิ่มในเชิงของลงโทษก็คือจัดการเมื่อเกิดปัญหาแล้วถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้อย่างนี้เราในฐานะผู้บริโภคจะทำยังไงดีฮะก็อาจจะต้องช่วยกันค่ะว่าเราอยากได้มาตรการที่มันหนึ่งเป็นรูปธรรมชัดเจนแล้วก็ผนึกกำลังกันเพราะว่าเราเป็นผู้เสียหายถูกไหมคะเราเนี่ยเราต้องการความปลอดภัยแล้วก็นอกจากเรื่องความปลอดภัยแล้วเนี่ยถ้าเรามองในมุมการค้า
การที่เราระบบการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยเราไม่แข็งแรงเนี่ยเหมือนเราไม่มีกำแพงอะไรเลยทั้งในฝั่งของการปกป้องผู้บริโภคแล้วก็ฝั่งการทุ่มตลาดที่จะปกป้องเกษตรกรในประเทศด้วยก็คิดว่ามันการทำให้ระบบนี้แข็งแรงเนี่ยมันจะเป็นผลประโยชน์ร่วมกันนะคะของทั้งเกษตรกรภายในและของผู้บริโภคค่ะการทำงานในด้านของการแบนการยกเลิกการใช้สารเคมีอันตรายในระบบการเกษตรของไทยภายในประเทศเนี่ยทำแทบตายอย่างไรถ้าเกิดสุดท้ายมันเล็ดลอดมากับผลไม้ที่นำเข้านี่ก็คือว่าผู้บริโภคก็ยังเสี่ยงอันตรายอยู่ดีใช่ค่ะถ้าในมุมผู้บริโภคก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ค่ะทวนให้ฟังหน่อยครับคุณปลกชนครับคอไพริฟอสนี่คือก่อนที่จะแบนมาได้เนี่ยคือต้องโอ้โหต่อสู้กันขนาดไหนครับมันอันตรายรุนแรงขนาดไหนไอ้เจ้าสารตัวนี้ครับค่อนข้างยาวนานเลยค่ะ ตัวคอไพริฟอสเนี่ยมันเป็นสารกำจัดแมลงนะคะคซึ่งมันมีงานวิจัยที่ชัดเจนมากเลยค่ะว่ามันไปทำลายคือมันมีฤทธิ์กับระบบประสาทค่อนข้างเยอะแล้วก็การที่แม่ที่ตั้งท้องอยู่เนี่ยแล้วรับสารตัวนี้ไปอาจจะผ่านอาหารหรือว่าผ่านการประกอบอาชีพก็ตามสารเนี่ยมันจะถูกส่งผ่านไปที่ลูกได้แล้วก็มันจะไปทำลายโครงสร้างทางสมองของเด็กเลยมีงานวิจัยที่ติดตามสแกนสมองเลยพบว่าสมองเนี่ยแตกต่างไปจากเด็กที่ไม่ได้รับแล้วก็ IQ EQ เนี่ยต่ำนะคะครับแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยเราพบการตกค้างของคลอไพริฟอสในผักผลไม้เนี่ยถือว่าเป็นลำดับต้นๆเลยงานวิจัยของหลายที่เนี่ยก็พบการตกค้างของคลอไพริฟอสในน้ำนมแม่ด้วยอันนี้ก็เป็นที่มาว่าเราควรจะแบนนะคะตัวคลอไพริฟอสเพื่อปกป้องเด็กของเราอีกตัวนึงคือตัวพาราควอดค่ะครับซึ่งเป็นสารกำจัดวัชพืช นะคะอันนี้จะเป็นสารที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยหนึ่งให้เกิดโรคพาร์กินสันนะคะแล้วก็การที่เกษตรกรหรือว่าผู้รับจ้างฉีดพ่นเนี่ยถ้าไปฉีดพ่นแล้วถังสะพายรั่วเนี่ยเป็นสารชนิดเดียวเลยที่เมื่อมีการสัมผัสผ่านผิวหนังที่อ่อนๆเนี่ยทำให้ถึงแก่ชีวิตได้นะคะก็ถือว่ามีพิษเฉียบพลันต่อมนุษย์เนี่ยค่อนข้างสูงค่ะอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่แล้วก็พบการตกค้างของพาราควอดในที่เทาของทารกแรกเกิดซึ่งเป็นงานที่เราพบในประเทศไทยอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้กระทรวงสาธารณสุขตัดสินใจมีมติที่จะแบนสาร2ตัวนี้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นได้เห็นข่าวแล้วโอ้โหถึงขั้นเนื้อเน่าถึงขั้นแบบใช่เป็นแผลเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยที่หนองบัวลำพูนี่ที่มีทีมข่าวของเราลงไปโอ้โหเยอะมากหนักมากจริงๆนะครับค่ะแล้วนอกเหนือจากสารที่เราแบนไปแล้วเนี่ยไอ้เจ้าองุ่นเนี่ยเห็นคุณปลกชนพูดช่วงต้นว่ามันมีสารชนิดอื่นที่ต่างประเทศใช้แต่เราไม่รู้จักชื่อสารเหล่านี้เนี่ยมันมีรายงานวิจัยหรือวิชาการในต่างประเทศไหมครับว่ามันอันตรายมากน้อยขนาดไหนตอนนี้แนนยังดูข้อมูลไม่หมดนะคะแต่ว่าเท่าที่ดูคร่าวๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามีสารหลายตัวเหมือนกันที่ในสหภาพยุโรปเนี่ยไม่อนุญาตให้ใช้ค่ะซึ่งก็จะมีทั้งเหตุผลทางด้านสุขภาพค่ะอาจจะต่อโรคเรื้อรังในระยะยาวกับอีกประเภทนึงก็คืออาจจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะเช่นอาจจะไปมีผลกับสิ่งมีชีวิตนอกเป้าหมายค่ะชนิดในการแบนสารชนิด A ยุโรปแบนประเทศไทยก็แบนแต่ยุโรปอาจจะแบนในไม่เกิน30มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์สมมตินะฮะแต่ไทยเนี่ย50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขนาดในการแบนนี่ก็มีผลด้วยไหมฮะถ้าแบนเนี่ยหมายถึงยกเลิกทั้งหมดเลยค่ะหมายถึงว่าอนุญาตให้มีแต่ไม่เกินเท่านี้ปริมาณที่ตรวจพบเนี่ยอันนี้ก็มีผลใช่ไหมครับต้องแยกกันเป็นสองประเภทค่ะคือแบนเนี่ยหมายถึงว่ายกเลิกการใช้ครับแต่ว่าการอนุญาตให้มีการตกค้างในอาหารหรือไม่เนี่ยก็จะต้องพิจารณากันอีกทีนึงค่ะเช่นถ้าเป็นของประเทศไทยเนี่ยสารที่แบนไปแล้วเนี่ยจะมีอยู่2แบบคือแบบแรกเนี่ยเป็นสารปกติทั่วๆไปที่เรายกเลิกการใช้ก็คือจะห้ามพบตกค้างในอาหารเลยคลอไพริฟอสเนี่ยอยู่ในประเภทนี้รอบนี้เนี่ยเราเจอสารอีกประเภทนึงค่ะหมายถึงว่าเป็นสารที่เราแบนไปแล้วชื่อเอนกรินแต่ว่ามันเป็นสารที่เรียกว่ามีการตกค้างได้อย่างยาวนานกฎหมายไทยเนี่ยก็กำหนดออกมาว่าเรียกว่าเป็นค่ามาตรฐาน EMRL คืออนุญาตให้ตกค้างได้ที่ระดับเท่านี้แต่ละสารก็จะไม่เท่ากันนะคะเอ็นดิ้นเนี่ยอนุญาตให้ตกค้างได้ที่ 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมซึ่งในตัวอย่างองุ่นมีอยู่1ตัวอย่างเราเจอเอ็นดิ้นที่ 0.01 พอดีเลยอันนี้ถือว่าไม่ตกมาตรฐานก็ยังอยู่ในเกณฑ์คุณปลกชนครับอย่างนี้ผลไม้ในท้องตลาดนี่เราจะเลือกซื้อเลือกหากันยังไงดีครับองุ่นก็มีสารตกค้างส้มแต่ก่อนก็มีพวกอะไรนะเชื้อดื้อยาใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีการฉีดยาแก้อักเสบเข้าไปเพื่อแก้โรคเชื้อราอะไรต่างๆหลังๆมากระซาไปตอนนี้องุ่นมาอีกแล้วเราจะเลือกซื้อกันยังไงดีครับขนาดตัวอย่างที่เก็บจากห้างยังเจอสารพิษเลยอ่ะค่ะก็อ
ันนี้ก็สำคัญค่ะคือต้องเรียกร้องเรื่องระบบความปลอดภัยเนี่ยให้ชัดเจนจริงๆเรื่องของการตรวจสอบนอกจากรัฐจะต้องคอยกำกับตั้งแต่ต้นทางแล้วเนี่ยคิดว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ๆหรือซัพพลายเออร์ที่จะต้องกระจายสินค้าเหล่านี้ไปสู่มือแม่ค้าหรือว่าผู้ค้ารายย่อยเนี่ยควรจะต้องตรวจสอบแล้วก็ดีแคลร์ความปลอดภัยเรื่องนี้ให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะถ้าที่เราเป็นผู้บริโภคเราอาจจะต้องร้องเรียกร้องให้เกิดสิ่งเหล่านี้ดูได้บ้างนะคะในระหว่างที่กฎหมายได้กำหนดเนี่ยอาจจะเรียกร้องในเชิงทางสังคมเนาะอันที่สองก็คือลองพยายามหาข้อมูลค่ะเหมือนที่เราก่อนหน้าที่เราจะตรวจเนี่ยเราเห็นข้อมูลกันใช่ไหมคะว่ามีคนเอาคลิปมาแชร์ว่ามีการชุบสารในองุ่นใช่ไหมจุ่มไปทั้งพวงเลย อะไรแบบนี้ อาจจะหาข้อมูลเรื่องพวกนี้เราเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นค่ะครับหรืออาจจะไปดูว่าไอ้ของที่เราชอบกินแล้วต่างประเทศเขาตรวจไหมเขาเจออะไรอันนี้ค่ะมันก็จะเป็นข้อมูลที่ช่วยให้เราตัดสินใจได้มากขึ้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยสำคัญมากๆคือเราควรจะรู้แหล่งที่มารู้ว่าเขาปลูกมาจากระบบการผลิตแบบไหนครับค่ะก็จะทำให้เรามั่นใจได้มากขึ้นเองนะคะถ้าเรายิ่งถ้าเป็นอาหารที่ผลิตในประเทศเรารู้จักคนปลูกหรือเราไปสนับสนุน คนปลูกที่ปลูกแบบไม่ใช่สารเคมีเนี่ยความเสี่ยงของเราเนี่ยมันก็จะลดลงไปด้วยค่ะอธิบายนิดนึงนะครับท่านไหนที่เป็นตัวแทนจำหน่ายหรือนำเข้าองุ่นชัยมัสแคทมาแล้วก็ยังมีสต็อกอยู่อันนี้ก็ต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าทีมข่าวเรารวมถึงเครือข่ายมูลนิธิต่างๆไม่ได้ต้องการจะมาทำลายหรือโจมตีการค้าการขายของท่านนะครับแต่ว่ามันเจอข้อเท็จจริงแบบนี้จริงๆแต่ว่าถ้าเกิดท่านไหนที่สต็อกองุ่นไว้มาขายอ่ะเนาะนำเข้ามาแล้วยังมีสต็อกอยู่แต่ว่าเอ้ยของฉันมาจากเกาหลีนะมาจากญี่ปุ่นนะเป็นออร์แกนิกเป็นไม่มีสารพิษตกค้างแน่นอนอันนี้ท่านผมเชื่อว่าถ้าเกิดท่านหาสิ่งรับรองยืนยันหาผลแลบหรือหาวิธีการตรวจให้ลูกค้าได้มั่นใจได้ผมเชื่อว่าลูกค้าก็ยังคงอุดหนุนท่านนะคิดเห็นตรงกันไหมครับคุณปลกชนฮะคิดเห็นตรงกันเลยค่ะแล้วเราก็ในฐานะผู้บริโภคเนี่ยเราก็อยากให้เกิดระบบแบบนี้ได้นะครับคือผู้จำหน่ายสามารถดีแคลร์ได้เลยว่าเฮ้ยที่มาเรามาจากที่ไหนมีการตรวจสอบรับรองมายังไงครับถ้าผู้บริโภคมั่นใจเนี่ยเราสนับสนุนคุณแน่นอนใช่ไหมคะใช่เราพร้อมเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ด้วยว่าเนี่ยผลไม้ปลอดภัยต้องเจ้านี้เลยนะฮะเพื่อจะได้เป็นอย่างน้อยระบบเชิงป้องกันไม่มีเชิงป้องกันไม่มีแต่ว่าผู้ค้าเขาสามารถที่จะดีแคลร์สินค้าตัวเองได้ผมว่าอันนี้ก็เป็นระบบที่เรายืนได้ด้วยตัวเองได้เหมือนกันนะครับในระหว่างพัฒนาน่าสนใจมากใช่ค่ะพอดีเมื่อวานเนี่ยหลังจากแถลงข่าวปุ๊บเนี่ยก็จะมีผู้ค้ารายย่อยค่ะที่ไปรับของพวกนี้มาจากผู้ค้าส่งอีกทีนึงเนี่ยก็โทรมาที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคก็ตั้งคำถามว่าเขาเนี่ยจะส่งตรวจยังไงได้บ้างคือเขาไม่รู้ทำยังไงเพราะเขาว่าซื้อมาขายทางฝั่งฉลาดซื้อเนี่ยก็แนะนำไปว่าจริงๆเนี่ยเรื่องนี้อาจจะต้องกระตุ้นให้ซัพพลายเออร์ที่เป็นคนนำเข้ารายใหญ่ๆเนี่ยส่งตรวจนะแล้วก็ดีแคลร์หรือว่าแจ้งผลมาให้ผู้ค้ารายย่อยเนี่ยมั่นใจแล้วก็สามารถเอาไปสื่อสารกับผู้บริโภคหรือลูกค้าได้เนี่ยถ้าเราสร้างระบบแบบนี้ได้นะคะสร้างสิ่งแวดล้อมให้เกิดระบบแบบนี้มันคิดว่าในระยะยาวเนี่ยเราจะเห็นเรื่องของความปลอดภัยในถูกยกระดับขึ้นอย่างแน่นอนโดยภาคเอกชนภาคธุรกิจเองเลยก็แบ่งเบาภาระของภาครัฐไปได้ด้วยนะครับผมว่าใช่ค่ะแล้วนายก็เชื่อว่าผู้ประกอบการบ้านเราเนี่ยมีศักยภาพที่จะทำเรื่องเหล่านี้ค่ะได้แนวความคิดหลายอย่างเหมือนกันนะครับมีโอกาสได้นั่งพูดคุยกันนะครับแล้วก็เผื่อว่ามีอันไหนที่จะร่วมขับเคลื่อนกันแล้วก็พัฒนาในเชิงของการป้องกันคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกันนะครับคุณปลอกชนครับค่ะยินดีมากๆเลยค่ะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็ต้องพิจารณาดูดีๆนะครับอะไรที่จะจ่ายเงินซื้อเอามาเข้าปากมาบริโภคนะครับอันนี้เราต้องปกป้องตัวเรานะครับไม่มีอะไรจะคุ้มกันเราได้นอกจากตัวเรานะครับอำนาจการตัดสินใจขึ้นอยู่กับเราครับเพราะเราคือผู้บริโภคครับเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันประเด็นถัดมาครับคุณผู้ฟังครับเตือนกันหน่อยเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่เยอะแล้วนะครับไม่ถึง2สัปดาห์และเหลือประมาณ13วันเกี่ยวกับการลงทะเบียนยื่นคำทวงหนี้ของสินมั่นคงประกันภัยนะครับท่านไหนเป็นลูกค้าและมีเคลมมียอดเบิกเงินจากสินมั่นคงนะครับตอนนี้เนี่ยกปว.หรือกองทุนประกันวินาศภัยเขาเปิดระบบออนไลน์นะครับให้ยื่นคำทวงหนี้ผ่านระบบตั้งแต่วันที่9กันยาแล้วนะครับจนตอนนี้นะครับก็ใกล้จะหมดเวลา60วันที่เขาเปิดนะครับวันสุดท้ายเนี่ยคือวันที่7พฤศจิกายน2567
เวลาไม่เกิน 16:30 นะครับทำไมต้องมาเตือนกันเพราะว่ากปวเขาคาดการณ์ว่าจะมีเจ้าหนี้สินมั่นคงลงทะเบียนในระบบประมาณไม่ต่ำกว่า 800,000 รายครับแต่ตอนนี้ผ่านมาเกือบ50วันแล้วมีผู้ลงทะเบียนประมาณเพียง 200,000 กว่ารายเท่านั้นเองเอ๊ะมันต่ำกว่าคาดการณ์แล้วมันดูผิดปกตินะครับเดี๋ยวคุยกับท่านนี้นะครับพี่โต้งนะครับแอดมินเพจประกันว่าไงครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องงามครับพี่ต้งครับสถานการณ์ยื่นคำทวงหนี้ของสินมั่นคงเอ๊ะทำไมมันดูยอดต่ำกว่าปกติครับตอนแรกบอกว่าโอ้ยเจ้าหนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า 800,000 ตอนนี้ลงทะเบียนแค่ 200,000 กว่าเองครับก็จริงๆมีหลายปัจจัยนะครับเท่าที่สัมภาษณ์มาแล้วคุยกับบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายนะครับหลักๆเลยก็ความเชื่อมั่นด้วยถอดใจเหรอครับพี่จริงใช่ถอดใจถอดใจเป็นส่วนใหญ่นะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือคิดว่ายื่นแล้วไม่ได้ยื่นแล้วรอนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่ใช่หรอกคือเราต้องแบ่งเจ้าหนี้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับเจ้าหนี้ที่เคยแสดงสิทธิ์กับกรมบังคับคดีตอนที่ยื่นขอฟื้นฟูกิจการเสีย200ไปอีกกลุ่มนึงคือเจ้าหนี้ที่ยังไม่ได้ยื่นเลยไอ้คำว่าเจ้าหนี้ไม่ได้ยื่นเลยเนี่ยคือทั้งโควิดและนอนโควิดนะครับนะครับก็แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกก่อนนะครับเท่าที่คุยเนี่ยเขาก็คิดว่าการยื่นกับหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะศาลที่เป็นกรมบังคับคดีแล้วเป็นการยืนยันสิทธิ์เจ้าหนี้ก็คิดว่าเป็นการยื่นคำร้องแล้วโอ้ครับครับครับโอ้อันนี้เสียหายเยอะนะครับเพราะว่าผมจำได้มีคนยื่นประมาณ300,000กว่ารายสามแสนห้าเลยครับวันนี้350,000อัพผมจำได้เหมือนกันใช่ใช่แล้วณวันนี้เฉพาะสมมตินะเราคิดว่าเจ้าหนี้ที่เคยยื่นกับกรมบังคับคดีแล้วมายื่นทั้งหมด 100% เนี่ยนั่นหมายความว่ายื่นแค่200,000นะถูกไหมยังไม่ถึง30%เลยแล้วที่เหลืออีกประมาณ30%ของเจ้าหนี้ทั้งหมดที่เคยยื่นกับกรมบังคับคดีก็ยังเป็นปัญหาหลักบอกอย่างนี้นะคุณผู้ฟังพี่ตงช่วยแนะนำด้วยนะครับคือถ้าเกิดท่านไม่มีเคลมอ่ะแต่มีแค่คืนเบี้ยเนาะหลักร้อยหลักพันต้นๆ อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดท่านมองว่าลงทะเบียนแล้วมันยุ่งยากต้องใช้เอกสารเยอะเมื่อไหร่ไม่รู้ถึงจะได้เงินเนี่ยโอเคอันเนี้ยท่านไม่เอาท่านจะสละก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดท่านไหนที่มียอดเคลมแบบ 50,000 แสนนึง 500,000 ล้านนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มาลงทะเบียนเนี่ยอันนี้แจ้งไว้ก่อนว่าเดี๋ยวท่านจะเสียสิทธิ์นะเสียสิทธิ์ใช่คือต้องเห็นนี้คุณนามเท่าที่มีตัวเลขแบบชัดเจนนะครับครับเจ้าหนี้ที่เคลมแล้วเนี่ยนะฮะเจ้าหนี้เคลมแล้วก็คือโควิดและนอนโควิดนะครับมีประมาณมีตัวเลขไม่ประมาณ 444,204 รายครับคืออันนี้ตัวเลขเป๊ะเลยที่ทางคอปพอเนี่ยสรุปให้นะครับวันที่ประกาศข้อสอบอนุญาตนะครับและมีเจ้าหนี้ที่ขอยืนคืนกรมธรรม์เนี่ยนะครับก็คือเจ้าหนี้ที่กรมธรรม์ยืนครับเนี่ยประมาณ 789,000 รายโดยประมาณแต่ไอ้ 789,000 รายเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะว่าบางรายนะครับใช้สิทธิ์ในการซื้อเบี้ยประกันภัยใหม่ไปแล้วครับผมอันนี้ไม่ห่วงอีกกลุ่มนึงก็คืออย่างที่คุณอาบอกเมื่อกี้ว่าหลักร้อยอ่ะก็เลยขอใจไม่เอาก็ได้เดี๋ยวไปถือว่าทำอะไรนะถือว่าไม่ขอรับช่วยจากหน่วยงานรัฐไปสละก็เข้าใจครับสละผมก็เหมือนกันของผมเอเชียเนี่ยผมได้เบี้ยคืนแต่ผมก็ไม่เอาเพราะว่าโอเคหลักพันสองพันคือกับกระบวนการและเอกสารมันยุ่งยากมากเสียเวลามากก็เลยโอเคไม่เป็นไรนิดหน่อยแต่ถ้ามีเคลมหลายหมื่นผมก็คงจะเอาเหมือนกันครับที่สำคัญไอ้484,204รายเนี่ยอันเนี้ยผมคิดว่าคุณอามจำได้ไหมวันแรกสัปดาห์แรกเราคุยกันใช่ไหมครับปรากฏว่าสัปดาห์แรกเนี่ยตัวเลขพุ่งไปแสนกว่ารายเลยนะสามวันแรกอะผมก็ประเมินพุ่งสามวันแรกได้เราได้ตัวเลขจนประมาณ300,000กว่าสามแสนกว่าคำไอ้เท่าที่แสนกว่าคำร้องเนี่ยคิดว่าครึ่งหนึ่งก็คือเมื่อสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยเราน่าจะได้เยอะปรากฏว่าณวันนี้เหลืออีกแค่ไม่ถึง2สัปดาห์เนี่ยขึ้นไปตัวเลขเมื่อวานที่ผมมีแฟนเพจส่งมาเนี่ย 250,000 รายครับคือตัวเลขน้อยแบบน้อยมากมากผมเห็นแล้วผมเห็นพี่ต้งมอนิเตอร์ตลอดเลยตั้งแต่เริ่มวันที่9กันยาก็มอนิเตอร์แล้วก็คอยตอบคำถามลูกเพจตลอดใช่ๆก็พยายามแล้วเมื่อกี้ครับก็เลยคือซาวเสียงมาละก็เลยทำเพจแนลเลยนะว่าทำไมถึงเขาไม่ยื่นกันเนี่ยส่วนใหญ่ท้อไม่เอาละถอดใจเนี่ยอย่างที่ผมบอกส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ที่อันนี้ยืนแล้วบอกก็คิดว่านะยื่นกับกรมบังคับคดีไปแล้วก็น่าจะเสร็จกระบวนการไปแล้วผมคิดว่ามีอย่างที่3ด้วยนาทีสุดท้ายนะพี่ต้องนะอย่างที่3ก็คือเอกสารไม่ครบฉันจะยื่นยังไงแต่หารู้ไหมว่าจริงๆมันยื่นได้ก่อนแล้วเอกสารค่อยไปหาส่งทีหลังใช่ถ้าคุณอามเห็นนะผมพูดกับทุกวันเลยนะประกาศในหน้าเพจทุกวันเลยยื่นไปก่อนยื่นไปก่อนเอกสารยังไม่ครบไม่เป็นไรค่อยแนบทีหลังได้ครับเอาคิวก่อนบางคนก็บอกว่าเอกสารไม่มีแล้วเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเปลี่ยนอีเมลทำเรื่องนี้ไม่มีแล้วไม่มีอะไรเลยครับทำยังไงอันแนะนำเลยนะครับบอกท่านผู้ฟังเลยนะถ้าสมมติท่านไม่มีอะไรเลย
จำอะไรไม่ได้รู้ว่าเป็นเจ้าหนี้ในบัตรประชาชนท่านนะครับสำเนาบัตรประชาชนนะครับเราพิมพ์ออกมาเนาะเราก็เขียนว่าข้าพเจ้านายนางสาวอะไรก็ว่ากันไปนะครับเคยทำประกันโควิดไว้เคยทำประกันรถไว้เคยทำประกันอะไรกับสินมั่นคงไว้เนี่ยบอกเขาไปว่าแต่จำเลขที่กองทันไม่ได้เดี๋ยวเขาเอาเลขบัตรประชาชนไปค้นให้อ๋อใช่เอาสำเนาบัตรประชาชนเนี่ยแม่เขาร้องมาเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาไปนะครับอ้าวไม่มีอะไรเลยนะโดยสรุปนะคุณผู้ฟังเนี่ยพี่โต้งยืนยันแล้วผมก็ยืนยันเหมือนกันนะครับคือแหล่งข้อมูลเดียวกันเลยนะครับชัดเจนตรงกันพี่โต้งอยู่ในวงการประกันมาเป็น10ปีอะถ้าเกิดท่านไหนไม่มีเอกสารอะไรเลยนะครับแต่จำได้ว่าทำประกันแล้วมีเคลมกับสินมั่นคงนะครับลงทะเบียนไปก่อนครับแล้วก็ระบุตัวเลขไว้นะครับผิดไม่เป็นไรครับได้คิวไปก่อนเอาสิทธิ์ตามกฎหมายไว้ก่อนอย่าให้เกินพฤศจิกา67 16.30 นห้ามเกินนี้นะครับเอกสารค่อยไปค้นที่หลังถ้าค้นแล้วไม่เจอบอกครับเดี๋ยวติดต่อกปวให้เขาเอาเลขบัตรประชาชนไปค้นให้นะครับช่วยขนาดนี้นะครับไม่อยากให้เสียสิทธิ์นะครับไม่ต้องไปจ้างใครด้วยนะไม่ต้องจ้างนะเมื่อวานก็เนี่ยพี่ครับหนูไม่มีเอกสารใดๆเลยผมถามว่าไม่มีเอกสารอะไรเลยนะวันนี้มีประชาชนไหมประชาชนต้องมีทุกคนถูกไหมฮะครับก็เอาจากตรงนั้นก่อนแล้วถ้าสมมติท่านมีเอกสารอื่นครับที่พอยืนยันติดตัวเองได้แนบเพิ่มเพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาเนี่ยใช้เวลาน้อยลงโอเคผมไม่ว่าสมมตินะวันนี้ยื่นมาแล้วมีประชาชนมีความได้นะตอบว่าทำได้แต่เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาหน่อยท่านอาจจะถูกพิจารณาช้าก็ไม่เป็นไรคืออย่างน้อยยื่นเอาสิทธิ์ตามกฎหมายไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเลยวันไปแล้วถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่อยากรับเรื่องให้ขนาดไหนเขาก็รับให้ไม่ได้เพราะกฎหมายไม่อนุญาตให้ทำพี่ต้งครับคุณผู้ฟังครับฝากประชาสัมพันธ์อย่างนี้ครับ30ตุลาคมนี้นะครับวันพุธหน้านะครับมีนัดกับท่านผู้จัดการชนะพลครับจะมาพูดคุยอัปเดตเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการลงทะเบียนสินมั่นคงเพราะว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวท่านนายกสภาทนายความท่านวิเชียรจะมาร่วมพูดคุยด้วยนะครับในรายการสถานีประชาชนนะครับบ่าย2ถึงบ่าย3เหมือนเดิมนะครับพี่โต้งครับคุณผู้ฟังครับครับโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงอัปเดตความคืบหน้ากันเรื่อยๆครับขอบคุณพี่โต้งนะครับได้ครับยินดีครับครับผมครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับช่วงถัดไปครับคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและพี่น้ำชนาทิพย์ไพรพงศ์วันนี้มาในตอนการเข้าป่าหรืออาป่า Forest Busting เนี่ยนะครับช่วยให้สุขภาพดีเพิ่มเซลล์เม็ดเลือดขาวได้จริงหรือช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของป่าไม้มีเพลงหนึ่งไม่ทราบหลายคนเคยได้ยินกันหรือเปล่าที่บอกว่าถ้าเราเหนื่อยล้าจงเดินเข้าป่าคุณผู้ฟังคิดว่าการเดินเข้าป่าไปอยู่ท่ามกลางป่าไม้แมกไม้ต่างๆมันรู้สึกสดชื่นใช่ไหมคะแล้วรู้สึกว่าได้รับออกซิเจนเต็มที่ก็เลยนิยมที่จะไปเดินป่าไปตั้งแคมป์ในป่ามันมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ฟังว่าการได้ไปตั้งแคมป์ท่ามกลางแมกไม้นานาพันธุ์ในป่าเนี่ยหรือที่มีการบัญญัติศัพท์ว่าเป็นการอาบป่า Forest Bathing จะช่วยทำให้สุขภาพดีเพราะว่าจะมีต้นไม้บางชนิดที่ปล่อยสารระเหยในกลุ่มไฟตอนไซด์ออกมาที่มันจะไปช่วยทำให้สุขภาพเราแข็งแรงไม่ค่อยเป็นโรคหรือโรคที่เป็นอยู่ก็จะบรรเทาลงแล้วก็หายได้ง่ายทำให้เราอายุยืนลดความเสี่ยงจากมะเร็งได้ด้วยเพราะว่าสารไฟตอนไซด์จะไปเร่งการผลิตและเพิ่มการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวในการดักจับและทำลายเซลล์มะเร็งในส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งถ้าเราได้รับข้อมูลแบบนี้เราจะเชื่อได้แค่ไหนการไปอยู่ท่ามกลางป่าไม้จะทำให้เราได้รับสารไฟตอนไซด์จริงหรือไม่แล้วสารไฟตอนไซด์มีประโยชน์อย่างไรเราไปถามเรื่องงานวิจัยสารไฟตอนไซด์ประโยชน์ของการไปอยู่ท่ามกลางป่าไม้กับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะมันจริงแค่ไหนอย่างไรคะอาจารย์ถ้าคิดว่างานวิจัยมีก็น่าจะจริงเพราะว่ามีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์พอสมควรที่พูดถึงเรื่องของไฟตอนไซด์ไฟตอนไซด์เนี่ยมันมาจากคำว่าไฟตอนก็คือไฟโตหรือพืชถ้าไซด์ CIDE เนี่ยความหมายคือการฆ่าพืชเนี่ยเขามีการสร้างสารปล่อยออกมาเพื่อที่จะป้องกันตัวเองจากสิ่งที่เป็นศัตรูอาจจะเป็นแมลงหรือจะเป็นไวรัสหรือแบคทีเรียก็แล้วแต่อันนี้เป็นลักษณะของพืชใหญ่ถ้าเป็นพืชเล็กๆ เช่นพวกถั่วพวกเมล็ดพืชธัญพืชเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาเขาถูกรุกรานด้วยศัตรูพืชที่จะมากัด
เมล็ดเขาหรือว่าอย่างว่ามันฝรั่งเนี่ยเวลาถูกแมลงเจาะเนี่ยเขาจะสร้างสารพวกไกลโคอะคาลอยด์ออกมาเพิ่มขึ้นเพื่อจัดการฆ่าแมลงอย่างเงี้ยเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆกับเป็นภูมิคุ้มกันของพืชแหละที่เขาสร้างขึ้นมาเองเพียงแต่ว่าในกรณีของการอาบป่าเนี่ยซึ่งความจริงเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราไปอยู่ในป่าเนี่ยมีความสุขมันเงียบบริสุทธิ์แล้วก็แถมได้ประโยชน์คนส่วนใหญ่ที่อยู่ในป่ามักจะแข็งแรงไม่ค่อยมีโรคเพราะว่าถ้ามีโรคก็ตายไปเลยเนื่องจากไม่มีหมอค่ะดังนั้นเนี่ยเวลามีคนพูดเรื่องการอาบป่าหรือมีคลิปต่างๆที่อยู่ใน YouTube เนี่ยเกี่ยวกับการอาบป่าเนี่ยมันต้องเป็นคนที่เคยฝึกมาพอสมควรที่จะอยู่ในป่านะไม่ใช่อยู่ดีๆเราเป็นคนที่อยู่ในป่าคอนกรีตเนี่ยแล้วออกไปอยู่ป่าจริงๆเนี่ยเผลอๆจะอยู่ไม่ได้นะถ้าไม่ฝึกให้ดีไม่รู้จักเอาตัวรอดให้ดีนะมันจะไปตายซะก่อนเพราะว่าในป่าเนี่ยต้นไม้มีเยอะเพราะต้นไม้มีเยอะก็มีสัตว์นี่ก็มีทั้งสัตว์ที่ดีกับสัตว์ที่ร้ายสัตว์ที่ดุเจอตะขาบเข้าเราจะทำไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะอาบป่าเนี่ยต้องดูที่ทางให้ดีเช่นถ้าไปเขาใหญ่เนี่ยก็อยู่ในบริเวณที่เขาจัดให้อันนั้นคงดีเพียงแต่ว่าที่สำคัญคือเขาใหญ่เนี่ยอาป่าไปแล้วจะได้ประโยชน์เท่ากับที่ของฝรั่งหรือญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำมันได้ประโยชน์แบบนั้นไหมแม้ว่าไม่มีใครศึกษาเรื่องการอาป่าทางวิทยาศาสตร์ในเมืองไทยนะค่ะเวลาเราพูดถึงไฟตันไซเนี่ยของฝรั่งเนี่ยเขาศึกษามากคือเรื่องของต้นสนเพราะต้นสนเนี่ยเวลาเราไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันจะปล่อยสารออกมาเราจะได้กลิ่นเราได้กลิ่นสนใช่ใช่อาจารย์ที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลที่จังหวัดลำพูนบ้านหนูอ่ะคือมันมีต้นสนเขาเรียกว่าเป็นดงสนเลยค่ะอาจารย์แล้วดิฉันเคยไปเข้าค่ายยุวกาชาติลูกเสือตอนสมัยเด็กๆด้วยมันจะมีกลิ่นหอมครับคือสนเนี่ยเป็นไม้มีกลิ่นอยู่แล้วเพราะเขามีน้ำมันสนอะไรพวกนี้นะฮะแต่สนบ้านเราเนี่ยก็มีหลายอย่างของฝรั่งก็หลายอย่างสนบ้านเราอย่างสมัยที่ผมเรียนอยู่โรงเรียนเทศบาลในกรุงเทพเนี่ยนะเป็นวัดนะก็มีต้นสนเยอะแล้วก็มีขนาดที่ว่าใบสนเนี่ยพระท่านกวาดมากองกันสุมเป็นหนามากเลยผมกับเพื่อนๆเนี่ยไปกระโดดหอระฆังลงมาที่กองสนเนี่ย mm-hmm. แต่ว่าสนตอนนั้นน่ะมันเป็นสนลูกนิดเดียวไม่เกินหัวแม่มือผม นะฮะแต่ว่าสนตอนสมัยที่ไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นสนใหญ่ ลูกเขาเนี่ย5เซน10เซนเพราะฉะนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าสนเมืองไทยที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยเขาจะปล่อยไฟตอนไซออกมาหรือเปล่าแต่ของเมืองนอกเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยเขาศึกษาค่ะเขาบอกว่าสารประกอบที่ปล่อยออกมาเนี่ยเป็นพวกเทอร์ปีนมีประมาณ50ชนิดส่วนใหญ่จะเป็นพวกอัลฟากับเบต้าไพนีนโดยมีอัลฟาไพนีนมากที่สุดแล้วก็มีคนศึกษาว่าอัลฟาไพนีนเนี่ยมีประโยชน์ขนาดไหนช่วยอะไรได้บ้างในสัตว์ทดลองด้วยซ้ำค่ะอาจารย์ที่บอกว่าสารไฟตอนไซเนี่ยมันอยู่ในต้นไม้บางชนิดเช่นต้นสนคือนอกจากต้องศึกษาแล้วว่ามันใช่สนแบบที่มันปล่อยไฟตอนไซจริงหรือเปล่าไฟตอนไซนี่มันมีการแบ่งแยกหรือว่ามันมีในต้นไม้ชนิดอื่นอีกไหมคะอาจารย์คือในข้อมูลวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าไฟตอนไซมีสองประเภทประเภทหนึ่งเนี่ยจะไม่ถูกปล่อยออกมาในอากาศมันจะอยู่แค่ในเซลล์ของพืชนะเช่นพวกหัวหอมกระเทียมมะรุมพวกเนี่ยเราต้องทำให้เซลล์แตกก่อนก็จะได้กลิ่นสังเกตไหมว่าเวลาเราเป็นหวัดเนี่ยเรามักจะเอาหัวหอมแดงเนี่ยทุบให้มันเซลล์แตกมันจะมีกลิ่นผ้าใช่ไหมซึ่งกลิ่นพวกเนี้ยมันจะเป็นกลิ่นที่ช่วยทำให้จมูกเราโล่งแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยมันมีไฟตอนไซอีกชนิดหนึ่งที่ระเหยเลยเช่นจากตัวต้นไม้สนไม้โอ๊กยูคาลิปตัสแล้วก็พืชสกุลหนึ่งเขาเรียกว่าซอฟโฟราก็บอกเมืองไทยเนี่ยมีพืชพวกซอฟโฟราคือพิษนาฏซึ่งผมไม่รู้จักพิษนาฏเป็นชื่อภาษาไทยแสดงว่าต้องอยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะแล้วก็มีพวกอันนึงก็คือแผ่นดินเย็นนมราชสีนมฤาษีถั่วดินโคกชื่อพวกนี้ผมไม่รู้จักว่าผมเป็นคนกรุงไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดเพียงแต่ว่าเรายังไม่เคยมีการศึกษาแท้ๆว่าพืชพวกนี้ปล่อยไฟตอนไซออกมาแล้วมีประโยชน์จริงไหมความจริงเนี่ยผมว่าในอนาคตเนี่ยถ้ามีนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นทางด้านเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยแล้วเขาเห็นตรงไหนที่เป็นป่าที่เป็นป่าลึกนะป่าดิบนะแล้วก็อากาศดีเนี่ยน่าจะมีการเก็บอากาศมาศึกษาอาจารย์แล้วในต่างประเทศเขามีการวิจัยเกี่ยวกับสารไฟตอนไซในต้นไม้ชนิดต่างๆบ้างไหมคะก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าพวกโอ๊กพวกสนพวกยูคาลิปยูคาลิปนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเวลาเราเอาไม้ยูคาลิปมาปลูกเมืองไทยเนี่ยซึ่งมันปลูกได้ดีกว่าจากออสเตรเลียด้วยซ้ำนะป
ลูกขึ้นง่ายกว่าเพราะดินบ้านเราดีกว่าค่ะดิฉันจำได้ว่าสมัยสัก 10-20 ปีที่แล้วมีการส่งเสริมให้ปลูกไม้ยูคาลิปตัสริมทุ่งนาอะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์ครับคือมันเป็นไม้เสริมแต่ว่าบางคนปลูกเป็นป่าจริงคือถ้าเป็นป่ายูคาลิปเมื่อไหร่เนี่ยเขาบอกว่าตรงบริเวณนั้นจะไม่มีแมลงไม่มีสัตว์อะไรเข้าไปเลยเพราะว่านกไม่เข้าไปเนื่องจากว่าไม่มีแมลงกลิ่นของยูคาลิปตัสมันระเหยออกมาแล้วมันเย็นๆนะอาจารย์ครับเข้าใจว่าไฟตอนไซที่ยูคาลิปปล่อยออกมาเนี่ยทำให้แมลงทำให้พวกเชื้อโรคต่างหายไปหมดคือไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นอยู่ได้เท่านั้นนกไม่สนใจก็เลยบอกว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นทะเลทรายที่ไม่ใช่ทะเลทรายน่าจะศึกษาว่าถ้ายูคาลิปมาขึ้นในเมืองไทยแล้วบริเวณนั้นจะมีไฟตอนไซที่เป็นประโยชน์กับร่างกายไหมถ้ามันเป็นจริงแล้วก็อาจจะมีคนปลูกป่ายูคาลิปและให้คนไปเดินเล่นนะหรืออาจจะเสียตังค์เข้าไปเล่นเพื่อเอาประโยชน์จากสารไฟตอนไซจากยูคาลิปก็ได้ค่ะอาจารย์มันมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ในประเทศอื่นๆอีกบ้างไหมคะครับมีตัวอย่างเช่นบทความเรื่องความคิดสร้างสรรค์ในป่าการปรับปรุงการใช้เหตุผลอย่างสร้างสรรค์ผ่านการดื่มด่ำกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติชื่อดีดีพิมพ์ในวารสาร Plus One ปี2012เป็นการศึกษาในสหรัฐอเมริกานะที่เขาแสดงให้เห็นว่าในอาสาสมัคร56คนนะหญิง26คนชาย30คนเนี่ยเขาพบว่าในกลุ่มคนที่ใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติเป็นเวลา4วันพร้อมตัดการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ที่ใช้ในการศึกษาเนี่ยดีขึ้น 50% คือพูดง่ายๆว่าไปอยู่ในที่เงียบๆแล้วตัดอะไรออกไปให้หมดเนี่ยนะสมองเรามันก็สามารถจะมีสมาธินะอันนี้ก็เป็นการที่พิสูจน์ว่าอยู่ในป่าดีคราวนี้อันนี้เป็นแค่เหมือนกับพฤติกรรมที่ว่าเวลาเราไปเที่ยวหรือไปอยู่ในที่เป็นธรรมชาติเนี่ยสัก5วัน10วันเนี่ยจะรู้สึกดีขึ้นมาค่ะอันนี้พอการศึกษาที่เป็นเรื่องอาป่าจริงๆเนี่ยก็มีเรื่องการทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานถึงผลการลดความดันโลหิตจากชิรินโยกุคือการดับป่าเนี่ยบทความนิติพิมพ์ในวารสาร BMCComplementary Medicine and Therapy ของปี2017เขาสรุปว่างานวิจัยที่ทำส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับการดับป่าเนี่ยแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่มีนัยสำคัญของคิรินโยกุต่อความดันโลหิตลดลงความดันโลหิตที่ต่ำลงเนี่ยทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นช่วยป้องกันปัญหาหัวใจและหลอดเลือดหัวใจตีบอะไรก็ตามหลอดเลือดสมองและหัวใจวายเพราะฉะนั้นก็จะเห็นชัดๆว่าคำว่าการวิเคราะห์อภิมานเนี่ยหมายความว่าเขาไปดูงานวิจัยต่างๆแล้วก็เอามาเทียบว่ามันได้ผลตรงกันขนาดไหนบ้างไหมซึ่งอย่างที่บอกแล้วว่ามันได้ผลแน่ลดความดันโลหิตเพราะว่าธรรมชาตินะไม่ว่าต่อให้เป็นป่าหรือเป็นทุ่งนานะถ้าเราไปอยู่สบายๆไม่ต้องกังวลเรื่องมีกินมีใช้นะความดันก็ลดต่ำเพราะว่าอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนโรคความดันโลหิตสูงใช่ไหมแต่พอทุกวันเนี่ยบางทีผมลืมกินยาไปสองสามวันเนี่ยวัดดูก็ไม่เห็นจะสูงเลยมันก็เพราะว่าเราไม่ได้เครียดแล้วไม่เหมือนทำงานนี่มันเครียดอ่ะแค่ขับรถเราก็เครียดแล้วค่ะอาจารย์คะแต่ว่าที่อาจารย์บอกว่ามันก็ยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจนในเมืองไทยว่าสารไฟโตไซด์มันอยู่ในพืชต้นสนในเมืองไทยหรือไม่อย่างไรอาจารย์จริงๆแล้วยังมีบทความอื่นที่ออกมาสนับสนุนอีกไหมว่านอกจากสนนอกจากป่าไม้หรือภูมิภาคต่างๆป่าในเมืองกับป่าแท้ๆตามต่างจังหวัดอย่างเงี้ยมันจะมีสารแบบนี้เหมือนกันไหมอาจารย์เดี๋ยวก่อนอย่าไปตรงนั้นนะเวลาเขาโฆษณาเรื่องการอาป่าหรือทำคลิปเนี่ยเขาจะพูดว่ามันช่วยทำให้ภูมิต้านทานดีขึ้นมันก็มีบทความจริงๆนะบทความเรื่องผลของการอาป่าต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ในวารสาร Environmental Health and Preventive Medicine ปี2010เขาแสดงให้เห็นเลยว่าการอาป่าเนี่ยเพิ่มการทำงานของ NK cell หรือ Natural Killer cell โดยผลกระทบบางส่วนนี้น่าจะมาจากไฟตอนไซผลกระทบนี้จะคงอยู่ราว30วันเนื่องจากเซลล์ Natural Killer cell เนี่ยจะช่วยต่อสู้กับโรคเนชั่นแนลคิลเลอร์เซลล์เนี่ยมันเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดที่ไม่จำเพาะเจาะจงกับเซลล์อะไรอะไรเป็นเซลล์ที่ผิดปกติแปลกไปจากเซลล์ร่างกายเราเนี่ยนะเขามีวิธีเช็คเขาจะจัดการกินเรียบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักการเลยนะเขาบอกว่าถ้ามีเชื้อโรคเข้าไปคือระบบภูมิต้านทานเนี่ยถ้าเป็นระบบต้องสร้างแอนติบอดีหรือสร้างลิมโฟไซต์เฉพาะเนี่ยมันใช้เวลาหลายวันกันกว่าที่จะขึ้นมาได้อย่างเวลาเราฉีดวัคซีนเนี่ยเห็นไหม4-5 วันถึงจะขึ้นมาแต่ว่าถ้าเป็นNatural Killer Cellเนี่ยร่างกายเราจะมีอันนี้อยู่แล้วเป็นประจำ มากน้อยแล้วแต่สารไฟตอนไซเนี่ยมันว่าไปแล้วมันก็เป็นสารแปลกปลอมนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาเข้าไปในหายใจเข้าไปแล้วมันเข้าไปในเลือดเราได้เนี่ยNatural Killer Cellต้องเพิ่มเพราะฉะนั้นพอเพิ่มเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยโอกาสที่เขาจะจัดการกับเซลล์มะเร็งเซลล์อะไรต่ออะไรที่มันแปลกปลอมเข้าไปเนี่ยก็มากขึ้น ดังนั้นเ
ที่บอกว่าเข้าไปในป่าแล้วภูมิต้านทานดีขึ้นไม่น่าแปลกใจถ้าคนที่เรียนวิชาภูมิคุ้มกันวิทยามาเนี่ยคือผมได้ยินเห็นเปเปอร์พวกนี้แล้วเนี่ยผมก็เออน่าจะใช่แล้วล่ะแต่ว่าอันนี้จะต่างจากไอ้พวกสารที่มาจากสิ่งแวดล้อมในกรุงในเมืองกรุงนะเพราะว่าพวกนี้เป็นสารพิษสารพิษเนี่ยเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันอาจจะกระตุ้นนิวทรอนคิลเลอร์เซลล์ได้บ้างแต่จริงๆแล้วมันมีความเป็นพิษมากเกินกว่าที่เซลล์ภูมิคุ้มกันในบ้านเราจะทนไหวบางทีภูมิคุ้มกันเราจะตกเลยเจอสารพิษเข้าไปมากๆเนี่ยนะตกได้นะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบกันว่าถ้าไม่มีเวลาไปเดินป่าไปตั้งแคมป์ในป่าในต่างจังหวัดอย่างเช่นดอยอินทนนท์อุทยานแห่งชาติอะไรต่างๆแล้วอยากจะอยู่ท่ามกลางป่าอาจจะใช้ป่าในเมืองแถบรอบๆกรุงเทพบางครั้งก็อาจจะไม่ได้สารจากต้นไม้ไฟตอนไซหรือความเป็นธรรมชาติคือมันมี2แบบคือถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยบางทีเราไม่ได้ปลูกป่าสนไม่เราไม่ได้มีสนหรือว่าสนที่เรามีอยู่บ้างเนี่ยอาจจะไม่มีสารไฟตอนไซแต่ว่าถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยที่เขาศึกษาเนี่ยนะคือเขามีบทความหนึ่งเรื่องเมื่อทำการเปรียบเทียบการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดพบว่าการอาป่าดีกว่าการเดินในสวนป่าสาธารณะในเมืองตีพิมพ์ในวารสารInternational Journal of Environmental Research and Public Health ปี2022งานวิจัยเนี่ยผมอ่านตัวบทความมันเนี่ยเขาก็พยายามดูสวนป่าในเมืองซึ่งบ้านเราก็มีนะเรามีสวนป่าในเมืองอย่างที่สวนลุมเนี่ยเป็นป่าที่ดีเลยเพียงแต่ว่าต้นไม้ที่ขึ้นมันต่างกันบทความเนี่ยเขาระบุว่าสถานที่ในการอาบป่านั้นมีความสำคัญเพราะพบว่าการเดินในป่าจริงส่งผลต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดดีกว่าการเดินในสวนป่าสาธารณะในเมืองคือเดินในสวนป่าสาธารณะในเมืองเนี่ยนะมันก็ดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆแต่ถ้าได้ไปป่าจริงเนี่ยมันจะดีกว่ามากระบบสุขภาพเนี่ยจะดีเพียงแต่ว่าเราควรต้องอยู่ให้นานหน่อยเพราะฉะนั้นจากงานวิจัยที่อาจารย์ยกมาการที่ได้ไปอยู่ท่ามกลางป่าไม้ที่มีพืชพันธุ์ชนิดต่างๆโดยเฉพาะพืชพันธุ์ที่มีสารไฟตอนไซระเหยออกมาก็จะช่วยทำให้สุขภาพร่างกายดีเพราะว่าสารเหล่านั้นเนี่ยมันจะช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราดีตามไปด้วยแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือต้องไปอยู่ท่ามกลางป่าที่เป็นป่าจริงๆป่าในต่างจังหวัดซึ่งจะดีกว่าป่าที่อยู่ในเมืองใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้อาจารย์อยากจะให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเป็นบทสรุปสำหรับผู้บริโภคถ้าได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการอาบป่าแล้วช่วยทำให้สุขภาพดีไหมคะความจริงเนี่ยเราทำให้บ้านเราเป็นป่าก็ได้ปลูกต้นไม้ให้เยอะหน่อยนะเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถปลูกไม้ใหญ่มากๆได้เพราะว่าไม้ใหญ่มากๆเนี่ยอย่างกรุงเทพเนี่ยนะฮะปลูกไม้ใหญ่ก็เริ่มมีปัญหานะเรื่องพายุมาในหมู่บ้านผมเนี่ยมีไม้ใหญ่เยอะมากแต่ตอนหลังนี่ก็ตัดละแต่ถ้าจะให้ดีมากกว่านั้นคนไทยก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ผืนป่าที่เป็นป่าดงดิบป่าไม้เบญจพรรณป่าที่มันเป็นป่าจริงๆเอาไว้ว่าถ้ามีเวลาว่างๆก็อาจจะไปอาบป่าไปอยู่ท่ามกลางป่าไม้เพื่อให้กระตุ้นภูมิคุ้มกันใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องเลยคือผมเนี่ยเห็นด้วยการที่มีหน่วยงานหลายหน่วยงานนะเขามี CSR คือการสร้างภาพของบริษัทเนี่ยนะว่าไปปลูกป่าแต่คำถามคือว่าเขาปลูกแล้วเขาดูแลต่อไหมว่ามันโตป่ะคือปลูกเป็นล้านล้านไร่เนี่ยถามว่ามันโตทั้งล้านไร่ไหมถ้ามันโตได้นะรัฐน่าจะคนละครึ่งกับคนที่จะไปเที่ยวป่าช่วงคิดก่อนเชื่อครับคุณผู้ฟังครับทั้งหมดนี้นะครับก็อยากให้ใช้ข้อมูลใช้ข้อเท็จจริงเหล่านี้นะครับที่เรานำเสนอเนี่ยไปประกอบการตัดสินใจนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการบริโภคผักและผลไม้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ปลูกที่ไหนก็ไม่รู้นะครับปลูกบ้านเราก็บางทีก็มีสารพิษตกค้างเหมือนกันนะก็ว่ากันตามตรงนะครับยิ่งต่างประเทศเรายิ่งไม่รู้ใหญ่เลยนะครับแล้วระบบการตรวจสอบและคัดกรองที่เราไม่สามารถทราบแหล่งที่มาได้ชัดเจนอันนี้อันตรายนะครับก็อยากให้ระมัดระวังกันนะครับก็รักษาสุขภาพจะได้แข็งแรงปลอดภัยอยู่กับครอบครัวลูกๆหลานๆไปนานๆครับผมก็ตรงไหนที่มีไอเดียหรือมีวิธีการไหนแนะนำอยากติชมข้อมูลให้กับทางรายการไปนำเสนอเพิ่มเติมนะครับก็ยินดีทักมาบอกได้โทรมาบอกได้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast
Podbean, SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น